เอารู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกไงกันบ้างใช่ไหมครับผมก็วันนี้นะฮะตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากมากครับผมเรื่องราวมันไม่ดีกว่าว่าเรื่องราวของ 12% เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอะไรยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับ 12% ใช่ไหมครับผมต้องให้นี่เลยไม่ต้องเลยตั้งแต่แล้วพูดสิลิ้นโยนโอเคเริ่มอ่ะพระเอกครับผมก็เป็นเรื่องระหว่างเด็ก2คนนะครับผมที่เรียกได้ว่าเจอกันหน้ากันตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาเจอหน้ากันเลยบ้านอยู่ติดกันใช่บ้านอยู่ติดกันเรียนห้องเดียวกันแต่นิสัยเขาจะแบบต่างกันสุดขั้วก็จะแบบสองคาแรคเตอร์เลยแล้วคนนึงจะเป็นอินโทรเวิร์ตอีกคนนึงจะเป็นเอ็กซ์ประมาณนั้นเข้าสังคมเก่งกับอีกคนไม่เข้าสังคมเลยใช่ครับผมแล้วก็ตัวซีอิ๊วเองอ่ะดันชอบเพื่อนเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยนี่ความรู้สึกเกินเลยกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมแล้วมันก็จะมีคอนฟลิกต์ต่อไปที่แบบว่าถ้าใครดูเทรลเลอร์ก็จะเห็นว่าเขามีการจากลากันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าสุดท้ายแล้วมันสวยใช่ครับว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมาต่อคาแรคเตอร์กันดีกว่าว่าครับได้ครับครับผมขอเข็มด้วยครับโอเค4โมงครับวันนี้ครับผมก็เอาที่ตัวผมก่อนละกันผมรับบทเป็นเค้กนะครับผมก็ตัวเค้กนะจะเป็นเด็กเป็นเพลนเลยครับผมเป็นเด็กแบบเกรียนๆทั่วไปชอบใช่ครับผมชอบอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเตะบอลแต่เขาฮอตนะฮอตเตะฮอตเป็นหนุ่มป๊อปปูล่าคนหนึ่งในโรงเรียนครับผมของซีอิ๊วต่อเลยแล้วกันครับก็คือซีอิ๊วก็จะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งขี้อายอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองค่อนข้างประมาณนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเค้กอะเป็นเซฟโซนของเขารู้สึกว่าเป็นโลกข้างในของเขารู้สึกว่าสนิทกันโลกนี้เราไม่มีคนอื่นก็ได้แค่มีเขาก็พอมีครอบครัวของเราก็พออะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับของพี่ฟิล์มก็รับบทเป็นต้นหอมนะคะเป็นพี่สาวของน้องเอิร์ธเนาะค่ะก็เหมือนเป็นพี่สาวคนโตของบ้านอ่ะก็จะมีความอยากดูแลน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในบทก็จะมีแบบเหมือนเซอร์ไพรส์นิดหน่อยอีกพาร์ทนึงครับก็คือมีบทเสริมอันนี้เข้าไปโอเคครับต้าโน้นครับก็ผมก็รับบทเป็นต้านะครับก็จะเป็นเพื่อนในกลุ่มของเคนะครับก็จะเป็นแบบว่าคนที่โดนแกล้งบ่อยที่สุดแล้วก็จะแสบที่สุดในทีมครับประมาณนี้ครับเลยครับผมพี่ครับรับบทเป็นกั้งครับกั้งก็จะเป็นเพื่อนสนิทในแก๊งของซีอิ๊วนะครับจะเป็นคนที่เหมือนคอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างเข้าใจว่าเพื่อนรู้สึกยังไงอยู่แล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นประมาณนี้ครับแล้วหลังจีด้าครับเข้ามาได้เลยครับค่ะจีด้าค่ะรับบทเป็นพี่ลินค่ะก็เป็นแฟนของโอเคนี่เหรอโอเคเข้าดีเข้าดีแค่นั้นแหละสวัสดีครับรับบทเป็นพีคครับก็เป็นเพื่อนของแกงเค้กแล้วก็ไอ้ต้ากับไอ้ปาล์มครับผมก็ในคาแรคเตอร์เป็นไงคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างเป็นเพย์บอยครับโอ้โหเพย์บอยเพราะหนุ่มเพย์บอยเจ้าชู้ประมาณนั้นครับผมมาสวัสดีครับเป็นรับบทเป็นท็อฟฟี่ครับเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันกับซีอิ๊วครับท็อฟฟี่จะเป็นคนที่คาแรคเตอร์จะค่อนข้างตัวจริงเลยตรงข้ามกับซีอิ๊วเลยจะเป็นเด็กที่แบบเหมือนพูดมากคิดอะไรก็พูดแบบร่าเริงแจ่มใสปกติครับผมใช่พี่โป่งที่ประมาณนี้ครับน่ารักสปอร์ตเพื่อนใช่ครับเราอ่ะอ๋อแป้งก็รับบทเป็นมีนเพื่อนของเจ๊หอมใช่ของเจ๊หอมเป็นพี่สาวของโอเคใช่ก็สนิทกันแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วมาไอเด็กพวกนี้ก็มาช่วยงานอะไรที่มหาลัยใช่พี่มหาลัยโอเคต่อมาเลยค่ะไปไปอ่ะค่ะไปอาค่ะรับบทเป็นเนยค่ะก็เป็นเพื่อนของซีอิ๊วกับกังที่มหาลัยค่ะกระชับมากเลยครับผมก็เอาละครับรับบทเป็นปลาเขาก็จะเป็นแก๊งเดียวกับเค้กแล้วก็กวนกินเกรียนด้วยกันนะครับครับผมแก้แต่บอลนะครับการร่วมงานของเราสองคนใช่ไหมครับโอ้ยสนุกมากครับผมดีครับรู้สึกดีครับผมดีมากมีความสุขมากๆที่ได้ร่วมงานกับเขาใช่ไปในกองแฮปปี้มากครับสบายสบายชิลๆแบบว่าเชื่อใจเขาว่าทำได้แน่นอนมาด้วยความที่เราสนิทกันเราก็แบบมันเชื่อใจกันเชื่อใจกันซิงกันง่ายครับเล่นง่ายแบบเล่นผ่านง่ายเกือบหมดเลยครับครับใช่เขาเล่นเก่งมากอันนั้นอ่ะเขาไปก่อนเราอยู่แล้วเขาเก่งกว่าผมอีกเขาเก่งกว่าเขาแบบเขาเก่งกว่าเขาไปไวมากจริงๆเขารู้สึกว่าเขาส่งมาแล้วเรารับได้แล้วก็เลยแบบมันรับส่ง
ก่งแต่ว่าที่พูดถึงคือเพราะว่าเราเจอกันบ่อยไงในซีเราเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยครับใช่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 จริงจริงไม่มีร้องไห้ครับไม่ได้ขนาดนั้นใช่ใช่จริงจริงน้ำตาที่ไหลมันเป็น CG ครับผมใช่เพราะที่ใส่จริงเราก็จะตัดออกเพื่ออัดลดถ้าได้สัมภาษณ์อะไรกันอยู่แต่ถือว่าชิลมากชิลชิลครับชิลหลายตอนเลยครับผมครับแกคิดว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้อะไรที่ไม่ควรพลาดที่แฟนๆจะต้องแบบรอชมอะไรที่ไม่ควรพลาดพี่บีมาไงมั้งทุกอย่างนี่รู้สึกว่าทุกอย่างทุกอย่างครับทั้งนักแสดงใช่ทุกอย่างอืมว่าถ้าใครได้ลองเปิดใจดูว่าอันดับแรกทุกคนน่าจะชอบเรื่องภาพด้วยภาพสวยมากดีรูปแบบธีมอะไรเงี้ยมูนแอนโทนมูนแอนโทนแล้วก็ถ้าพอดูเนื้อเรื่องหรือตัวละครอะไรเงี้ยครับจะมีความอบอุ่นแล้วที่เห็นคอมเมนต์ทุกคนอ่ะที่คนดูอ่ะรู้สึกว่ารีเลทกับชีวิตตัวเองแล้วทําให้นึกถึงวัยมัธยมเลยจะพลาดไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนอินแน่นอนเพราะทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแน่นอนใช่ครับผมด้วยความเป็นยุค90ด้วยแหละใช่มันจะมีเพื่อนใช่มันจะมีเสน่ห์ของยุคนั้นครับผมทําให้ทุกคนกลับไปคิดถึงแน่นอนครับครับให้ฝากติดตามหน่อยครับผมรุ่นละ 12% ได้ทางไหนช่องทางไหนครับครับผมก็ฝากติดตามนะครับรุ่นละ 12% ได้นะครับทางช่อง 3 HD นะครับเวลา 17:00 นะครับผมแล้วก็วันศุกร์นะครับใช่ครับทุกวันศุกร์ครับผมแล้วก็มีรีรันทาง ICE นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับครับผมยังไงฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ